สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเอ็นไซไม้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเจ้าว่านน้ำทองหรือว่านล่อนทองครับหรือเรียกเขาว่าลูดิเซียดิสคัลเลอร์ก็ได้ครับจัดอยู่ในวงของกล้วยไม้นะครับการค้นพบเจ้าว่านตัวเนี้ยค้นพบโดยจอห์นดีโกเรอร์นะครับซึ่งปี2361ครับน้ำมีอายุมาประมาณ204ปีแล้วนะครับพบมานานมากครับสำหรับเจ้าว่านน้ำทองหรือว่านล่อนทองนะครับรูปพรรณสันฐานเขาก็มีลักษณะไม่สูงใหญ่นะครับเป็นไม้ที่มีขนาดเล็กย่อมเยาครับปลูกง่ายครับน้ำก็ต้องการแค่ปานกลางไม่ต้องการมากนะครับส่วนแดดเนี่ยช่วงเช้าประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็พอนะครับดินโป่งไม่อุ้มน้ำครับขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะครับที่พบในเมืองไทยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบสีแดงแล้วก็จะแบบสีเหลืองครับใบก็จะออกสีเหลืองสวยงามนะครับซึ่งจะเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบสีเขียวนะครับตรงกลางก็จะมีลักษณะลายสีเหลืองทองเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านการค้นคว้าวิจัยเนี่ยนะครับก็มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับว่านตัวนี้ค่อนข้างมากนะครับโดยคณะเภสัชกรรมนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับแล้วก็อีกหลายสถาบันเลยครับค้นพบว่าเจ้าตัวนี้นะครับหรือว่าน้ำทองเนี่ยนะครับสามารถรักษาพิษต่างๆได้ดีครับโดยนำส่วนรากของเขาเนี่ยนะครับไปตากหรืออบแห้งครับถ้าหากออกมาก็จะเห็นออกเป็นสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีมูลค่าราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเขาก็มีดอกเหมือนกันนะครับเจ้าว่านน้ำทองดอกเขาก็จะมีสีสันสวยงามเล็กตามตัวครับอันนี้คือลักษณะดอกของเขานะครับก็จะมีสีขาวสวยงามเลยครับหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามก็พิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับเพื่อนๆ